สแกมเมอร์มีหนาวนะักวิจัยเตรียมสร้างแชทบอทไว้รับสายพวกโทรหลอกหมาวิาลแมคคูรีของออสเตรเลียนะครับเตรียมสร้างแชทบอทอาเพซซึ่งจะทำหน้าที่ไว้คุยเล่นกับพวกสแกมเมอร์ที่โทรมาหลอกลวงเพื่อทําให้พวกเขาเสียเวลาเล่นครับผมเชื่อว่าทุกคนนะครับน่าจะเคยเจอปัญหานักต้มตุ๋นเนี่ยโทรมาหลอกลวงนะครับด้วยเหตุผลสารพัดซึ่งในต่างประเทศเนี่ยเขาก็มีเช่นกันนะครับจึงทําให้พวกเขาเนี่ยอยากสร้าง AI ไว้รับมือกับพวกสแกมเมอร์แล้วแชทบอทนะครับจะทําการปลอมตัวเป็นคนครับคอยรับสายและคอยคุยกับสแมเเออร์ซึ่งจะะชนนนคุยยปปป็ตตลลลๆ กับสแไปซึ่งจะทําให้การสนทนากว่าครึ่งชั่วโมงเนี่ยไม่มีประโยชน์ใดๆต่อแฮกเกอร์เลยสําหรับที่มาของชื่อ RPA นะครับตั้งตามชื่อท TP แห่งการหลอกลวงของกลีกเลยใช้เทคโนโลยีเดียวกับ Chat GPT นะครับแล้วก็จับคู่กับเทคโนโลยีการโคลนเสียงเพื่อสร้างมนุษย์จําลองที่ออกแบบมาให้ดูน่าเชื่อถือเพื่อให้สามารถคุยกับสแกมเมอร์ได้นานๆโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัวครับโดยทีมงานนะครับได้รวบรวมเหตุการณ์การหลอกลวงต่างๆที่เกิดขึ้นจริงนะครับทั้งข้อมูลเสียงอีเมลแล้วก็ข้อความในโซเชียลมีเดียเพื่อทําให้ AI เนี่ยฉลาดพอที่จะหลอก กลับไปไปด้คเป้าหมายของการพัฒนาก็คือการทําให้ RPS เนี่ยสามารถคุยกับสแค m เมอร์ได้มากถึง40นาทีซึ่งในการทดสอบล่าสุดนะครับยังทําได้เพียงแค่5นาทีเท่านั้นต้องรอดูกันต่อไปครับ